สวัสดีนะครับทุกท่านสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่การเสวนาในหัวข้ออีสานบ้านเฮาก้าวทันเศรษฐกิจไทยนะครับผมพนันดรอรุณีนิรมานะครับได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลาบ่ายนี้นะครับก่อนอื่นนะครับหลายท่านคงจะสงสัยนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับประเด็นอะไรบ้างผมก็ขอจะเกริ่นนำคร่าวๆนะครับถึงประเด็นที่เราจะพูดกันในวันนี้ก็คือว่าในการเสวนาวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยนะครับทั้งในแบบภาพกว้างนะครับแล้วก็แบบเจาะลึกมายังเศรษฐกิจของภาคอีสานโดยเฉพาะนอกจากนี้นะครับเรายังจะมีการนำเสนอข้อมูลด้านโอกาสทางการค้าและการลงทุนเกี่ยวกับนักธุรกิจในภาคอีสานด้วยนะครับซึ่งทางเราคาดว่าเนื้อหาสาระในการเสวนาในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของไทยนะครับกำลังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สำคัญนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรื่องการค้าชายแดนนะครับจะเห็นได้ว่าการค้าชายแดนของเราเนี่ยนับวันจะยิ่งมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและในอนาคตนะครับก็จะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิมอีกเนื่องจากว่าเรามีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นั่นเองนะครับและภาคอีสานเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่สำคัญนะครับเป็นภูมิภาคที่สำคัญของเศรษฐกิจไทยเนื่องจากเปรียบเสมือนประตูส่งออกสินค้าและบริการครับไปยังประเทศเพื่อนบ้านหลักๆของเราถึง3ประเทศนะครับซึ่งก็คือประเทศลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามและในอนาคตนะครับอาจจะมีการเชื่อมต่อไปถึงประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมขอรับรองได้เลยนะครับว่าท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็จะได้รับประโยชน์จากการเสวนาในวันนี้อย่างแน่นอนก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรถึง3ท่านเลยทีเดียวนะครับผมก็ขออนุญาตแนะนำวิทยากรก่อนเลยนะครับท่านแรกนะครับเป็นวิทยากรที่เป็นตัวแทนจากภาคเอกชนครับซึ่งเป็นคุณผู้ชายที่นั่งทางด้านขวามือนะครับซึ่งก็คือคุณสมิงยิ้มสิรินะครับขอเสียงปรบมือด้วยครับตำแหน่งในตอนนี้นะครับท่านเป็นประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นนะครับการศึกษาท่านจบระดับปริญญาโทนะครับจะในวิชาสาขา MBA นะครับจาก University of Dallas Texas นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเศรษฐกิจของภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะแวดวงยานยนต์จะสังเกตได้จากตอนนี้นะครับท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทถึง4บริษัทด้วยกันประกอบไปด้วยบริษัทสยามนิสสันขอนแก่นจำกัดบริษัทสยามนครขอนแก่นจำกัดบริษัทออโต้โพลิสจำกัดและสุดท้ายก็คือบริษัทสยามขอนแก่นออโต้เพนจำกัดนะครับซึ่งหัวข้อที่ท่านจะมาบรรยายให้เราฟังในวันนี้นะครับก็คือหัวข้อเกี่ยวกับมุมมองของภาคเอกชนนะครับต่อเศรษฐกิจอีสานซึ่งน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับท่านต่อมานะครับท่านที่สองผมอยากจะขอแนะนำให้ท่านรู้จักตัวแทนของภาควิชาการนะครับซึ่งเป็นอาจารย์นะครับทางด้านซ้ายมือสุดของผมนะครับท่านมีชื่อว่าอาจารย์ดร.พานุทัศน์สัจชัยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับตอนนี้ท่านเป็นอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับการศึกษาท่านจบระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับจาก Michigan State University นะครับจากประเทศสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันประสบการณ์ทำงานของท่านนะครับท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐมิติแล้วก็เศรษฐศาสตร์มหาภาคนะครับนอกจากนี้ท่านยังทำงานวิจัยหลายชิ้นนะครับเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องการค้าชายแดนนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อหัวข้อในการเสวนาของเราวันนี้นะครับท่านก็จะมาบรรยายในหัวข้อที่มีชื่อว่าความสำคัญของการค้าชายแดนของไทยนะครับว่าเป็นอย่างไรก็ขอให้ติดตามรับฟังกันได้นะครับและสุดท้ายนะครับวิทยากรท่านสุดท้ายเป็นตัวแทนจากภาครัฐนะครับมีท่านมีชื่อว่าคุณวิภารัตน์ปั้นเปี่ยมรัตน์ครับขอเสียงปรบมือนะครับในตอนนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการส่วนแบบจำลองและประมาณการเศรษฐกิจนะครับสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคสำนักงานเศรษฐกิจการคลังท่านจบการศึกษาจาก University of Maryland นะครับปริญญาโทในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและท่านทำงานอยู่ที่สสค.มาเป็นเวลาถึง10ปีนะครับหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบอยู่ก็จะเป็นเรื่องการวิเคราะห์และก็ติดตามภาวะเศรษฐกิจนะครับรวมถึงการประมาณการแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยนะครับก็จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการเสวนาในวันนี้นะครับเพราะท่านจะมาพูด
ในหัวข้อเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยโดยภาพรวมครับเกี่ยวกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มในปีนี้ว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มการบรรยายนะครับผมก็จะขอแจ้งกำหนดการคร่าวๆนะครับโดยแต่ละท่านนะครับก็จะวิชากรแต่ละท่านก็จะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับในการบรรยายหัวข้อของแต่ละท่านเองโดยรวมแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับโดยลำดับเนี่ยผมจะขอเริ่มจากภาพกว้างก่อนนะครับก็คือว่าจะเริ่มด้วยการบรรยายเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจไทยซึ่งคุณวิภารัตน์จะเป็นผู้บรรยายนะครับและในลำดับต่อมาก็จะพูดถึงเรื่องความสำคัญของด้านการค้าชายแดนนะครับซึ่งก็จะเป็นอาจารย์พานุทัศน์นะครับเป็นคนบรรยายและเราก็จะมาปิดท้ายกันที่คุณสมิงนะครับกับมุมมองของภาคเอกชนต่อเศรษฐกิจอีสานครับและถ้าหากว่าท่านใดมีข้อสงสัยนะครับหรือว่ามีข้อซักถามเราก็จะมีเซสชั่นสุดท้ายนะครับหลังจากที่วิทยากรทั้ง3ท่านบรรยายจบแล้วเนี่ยเป็นเซสชั่นถามตอบก็สามารถลุกขึ้นมาที่ไมค์ได้เลยนะครับแล้วก็ถามคำถามที่สงสัยหรือว่าอาจจะมีท่านใดอยากแชร์มุมมองหรือประสบการณ์ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเสวนาก็สามารถทำได้เลยหรือว่าถ้าหากท่านใดกลัวว่าจะลืมคำถามซะก่อนก็สามารถเขียนโน้ตคำถามในเศษกระดาษไว้นะครับแล้วก็ส่งให้ทางเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็คือเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดสีชมพูนะครับทางด้านหลังใครก็ได้ครับแล้วเขาก็จะส่งคำถามมาให้ผมยังบนเวทีนี้ครับก็ขอเริ่มการบรรยายเลยนะครับขอเริ่มกันที่ภาพกว้างของเศรษฐกิจไทยนะครับว่าเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เศรษฐกิจของอีสานเป็นอย่างไรรวมถึงเศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเองด้วยขอเชิญคุณวิภารัตน์ครับค่ะก็ขอสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมสัมมนาในวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อสัมมนาในวันนี้นะคะก็เราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องหัวข้อก็คืออีสานบ้านเฮาก้าวทันเศรษฐกิจไทยนะคะก็จากหัวข้อเนี่ยนะคะก็คือวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจของทางแถบภูมิภาคอีสานกันนี้นะคะในวันนี้นะคะก็จนในปัจจุบันนี้นะคะเราก็เป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเศรษฐกิจของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าทางอีสานนั้นนะคะก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นนะคะต่อเศรษฐกิจไทยนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจของภูมิภาคอีสานเนี่ยก็ถือเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับที่3นะคะรองจากเศรษฐกิจของกรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็รองจากเศรษฐกิจของภาคตะวันออกนะคะซึ่งทางภาคตะวันออกเนี่ยเขาก็จะมีขนาดทางเศรษฐกิจค่อนข้างใหญ่นะคะเพราะว่าในภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจของภาคอีสานเนี่ยมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นลำดับต้นๆ นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้เติบโตดีนะคะก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็เติบโตดีตามไปด้วยนะคะแล้วก็ในทางกลับกันนะคะถ้าหากว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมเนี่ยมีการเจริญเติบโตดีขึ้นนะคะก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคอีสานให้เติบโตดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะที่ทางสสคมาจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้นะคะก็มีสาเหตุเนื่องมาจากว่าทางสสคเนี่ยก็มีบทบาทหลักอันหนึ่งนะคะก็คือว่าเป็นหน่วยงานทางเศรษฐกิจหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ทำการวิเคราะห์นะคะแล้วก็จัดทำประมาณการเศรษฐกิจไทยนะคะหรืออีกในหนึ่งเนี่ยก็คือว่าทางสสคเนี่ยมีการทำการคาดการ GDP เป็นในอนาคตข้างหน้านะคะว่าจะเติบโตเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นในปีที่แล้วเนี่ยสภาพัฒน์นะคะได้ประกาศออกมาว่าเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ของไทยเนี่ยเติบโตประมาณร้อยละ 0.7 นะคะคราวนี้ปีนี้เนี่ย เราคาดกันว่า GDP ของไทยจะเติบโตมากน้อยแค่ไหนจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วหรือว่าจะน้อยลงมากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้เราก็สสค.ก็จะมีหน้าที่ที่จะวิเคราะห์ในส่วนนี้นะคะแล้วนอกจากนี้สสค.ก็จะมีหน้าที่วิเคราะห์ว่าจะมีปัจจัยใดบ้างนะคะที่จะมากระทบกับเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะซึ่งสสค.ก็ถือว่าเป็นหน่วยงาน1ใน3หน่วยงานหลักนะคะที่ทำการคาดการ GDP นอกเหนือจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ทางสภาพัฒน์นะคะ
ดังนั้นในวันนี้เนี่ยทางเราก็เลยจะขออนุญาตมาเล่าสู่กันฟังนะคะเกี่ยวกับมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็จะมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่จะมากระทบต่อเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะแล้วก็คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของภูมิภาคอีสานอย่างไรบ้างนะคะถ้าหากว่าเราดูข้อมูลที่อยู่ในสไลด์นะคะก็จะขออนุญาตเริ่มต้นนะคะจากพูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยนะคะตั้งแต่ในอดีตนะคะมาจนถึงปัจจุบันนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะจากกราฟนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นกราฟที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงของ GDP ไทยนะคะในช่วง20ปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเผชิญกับปัจจัยต่างๆที่เข้ามารุมเร้าเศรษฐกิจไทยมากมายหลายครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วงปี4041นะคะก็เจอกับวิกฤตการเงินในเอเชียนะคะหรือว่าที่มีชื่อที่เรียกกันเล่นๆว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะตอนนั้นนะคะในช่วงปี4041นะคะพอถัดมาอีกประมาณ10ปีนะคะก็คือปี5152นะคะเศรษฐกิจไทยก็เจอกับอีกวิกฤตหนึ่งนะคะเรียกว่าวิกฤตการเงินโลกนะคะอันนี้ก็มีชื่อเรียกเล่นๆเหมือนกันนะคะเป็นชื่อเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันนะคะเรียกว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะคะก็เกิดขึ้นโดยที่มีแหล่งกำเนิดก็คืออยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะพอถัดมาอีกตอนช่วงปีประมาณ2554นะคะเศรษฐกิจไทยก็ได้รับผลกระทบนะคะจากภัยธรรมชาตินะคะถึง2ครั้งนะคะครั้งแรกเนี่ยไม่ได้โดนผลกระทบโดยตรงนะคะครั้งแรกเนี่ยเป็นเหตุการณ์สึนามินะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าแม้ว่าสึนามิจะเกิดที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ว่าส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังห่วงโซ่อุปทานการผลิตนะคะของไทยด้วยนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนะคะในช่วงนั้นเนี่ยก็เลยส่งผลให้การผลิตในอุตสาหกรรมดังกล่าวนะคะต้องชะลอตัวออกไปนะคะเนื่องจากผู้ประกอบการเนี่ยก็มีการขาดแคลนชิ้นส่วนนะคะที่เรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งบริษัทแม่ของบริษัทที่ผลิตพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือว่ายานยนต์เนี่ยก็มักจะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็เลยทำให้ภาคการผลิตของไทยในช่วงนั้นเนี่ยก็ชะงักงานไปนะคะครั้งที่2นะคะในปี2554นะคะก็คือเหตุการณ์วิกฤตมหาอุทกภัยที่เกิดในประเทศไทยนั่นเองนะคะครั้งนั้นก็ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะคะก็ต้องปิดตัวลงชั่วคราวนะคะก็เลยทำให้การผลิตในหลายๆอุตสาหกรรมเนี่ยต้องยุติการผลิตลงนะคะในช่วงนั้นนะคะอันนั้นก็ถือว่าเป็นวิกฤตที่ค่อนข้างหนักสำหรับเศรษฐกิจไทยนะคะในช่วงนั้นนะคะคราวนี้ถัดมาพอมาถึงปีประมาณ2556ถึง2557นะคะเศรษฐกิจไทยก็ประสบกับเหตุการณ์สำคัญอีกอันนึงนะคะเหตุการณ์สำคัญนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับความไม่สงบทางการเมืองนะคะในช่วงปลายปี56ถึงกลางปี57นะคะคราวนี้เนี่ย เหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตละแต่ว่าจะมาส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อภาคการท่องเที่ยวนะคะก็ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศในช่วงนั้นเนี่ยก็ซบเซาลงค่อนข้างมากนะคะจะเห็นได้ว่าประเทศไทยย้อนกลับไปสักประมาณ20ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับวิกฤตทางเศรษฐกิจมากมายหลายครั้งนะคะแต่ว่าเนื่องจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจของไทยที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะคะก็เลยทำให้ทุกครั้งที่เศรษฐกิจไทยมีปัญหาเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็สามารถที่จะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะคะถ้าหากว่าดูจากในกราฟนะคะกลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแทบทุกครั้งนะคะก็เลยส่งผลให้ถ้าหากว่าเราหาค่าเฉลี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในระยะหลังๆเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็สามารถเติบโตได้ในอัตราเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 3% นะคะก็จะเห็นได้ว่าพัฒนาการของเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็คือเศรษฐกิจไทยแม้ว่าจะเผชิญวิกฤตมากมายนะคะแต่ก็ถือว่ายังมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะคะคราวนี้นอกเหนือจากเรื่องของการกลับมาฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วแล้วนะคะในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ย
เศรษฐกิจไทยก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะอาทินะคะในอดีตเนี่ยก็คือรูปแผนที่ประเทศไทยที่อยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยพึ่งพาภาคอุตสาหกรรมเป็นหลักนะคะลองมาก็จะเป็นเรื่องของภาคค้าส่งค้าปลีกนะคะลองมาก็เป็นเรื่องของภาคการเงินนะคะแล้วก็ภาคเกษตรกรรมเป็นสำคัญนะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็พบว่าโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยเราก็หันมาพึ่งพาภาคอสังหาเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่สัดส่วนของภาคอสังหาต่อ GDP เนี่ยก็เพิ่มมาอยู่ที่ประมาณ 8% นะคะเราหันมาพึ่งพาภาคขนส่งสื่อสารมากขึ้นนะคะในขณะที่ภาคเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ภาคค้าส่งค้าปลีกเนี่ยมีสัดส่วนลดลงนะคะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่ภาคอสังหาในช่วงหลังๆเนี่ยก็เติบโตค่อนข้างที่จะดีนะคะก็มีคอนโดมิเนียมเนี่ยก็ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็ในเรื่องของคมนาคมโทรคมนาคมหรือว่าสื่อสารเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเช่นกันนะคะก็ตั้งแต่มี 3G 4G นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยก็เข้าไปอยู่ในสังคมก้มหน้ากันมากขึ้นนะคะก็กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะคะที่สำหรับสังคมปัจจุบันนะคะที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงที่20ปีที่ผ่านมานะคะคราวนี้นอกเหนือจากในเรื่องของฝั่งภาคการผลิตนะคะเราก็มาดูโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ผ่านในเรื่องของด้านการใช้จ่ายกันบ้างนะคะในด้านการใช้จ่ายเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงโครงสร้างเช่นเดียวกันนะคะในอดีตเนี่ยเศรษฐกิจไทยก็จะมีการพึ่งพากับอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการบริโภคภาคเอกชนนะคะแล้วก็การลงทุนภาคเอกชนนะคะจะเห็นได้ว่ามีสัดส่วนต่อ GDP เนี่ยประมาณ 54.4% แล้วก็ 46.8% ตามลำดับนะคะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจไทยนะคะก็มีการพึ่งพาภาคการส่งออกเพิ่มขึ้นนะคะโดยจะเห็นได้ว่าภาคการส่งออกนะคะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นสูงถึงมาอยู่ที่ร้อยละ 77.1 ของ GDP นะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศนะคะของไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะในช่วงประมาณ20ปีที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากเศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ได้รับอานิสงส์นะคะจากการที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมากมายหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นฐานการผลิตพวกยานยนต์นะคะแล้วก็พวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นต้นนะคะอีกสาขาหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยนะคะก็คือเรื่องของตัว G นะคะตัว G นี่ก็คือการใช้จ่ายภาครัฐนะคะอันนี้ก็มีสัดส่วนต่อ GDP เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16.1% นะคะอันนี้นี่สาเหตุหลักๆก็เนื่องมาจากในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐก็มีการใช้จ่ายในโครงการลงทุนภาครัฐเพิ่มขึ้นมากมายนะคะอาทิในเรื่องของการก่อสร้างถนนทางต่างๆนะคะก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะคะก็เลยทำให้การใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมีสัดส่วนต่อ GDP เพิ่มขึ้นมากนะคะโดยที่ล่าสุดในปี2557เนี่ยก็มีสัดส่วนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 16.1 นะคะก็จะเห็นภาพของโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทยที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงที่ผ่านมานะคะคราวนี้นอกเหนือจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะโครงสร้างตลาดส่งออกของไทยนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเช่นเดียวกันนะคะจากกราฟนี้นะคะก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบสัดส่วนทางการตลาดนะคะหรือว่า market share นะคะของตลาดส่งออกต่างๆของไทยนะคะในปัจจุบันกับเมื่อประมาณ15ปีก่อนนะคะเราจะเห็นได้ว่าตลาดส่งออกหลักๆนะคะอย่างเช่นตลาดสหรัฐนะคะตลาดญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ตลาดยุโรปนะคะมี market share ลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะโดยถ้าหากว่าเรารวม market share ของ3ประเทศหลักๆรวมกันนะคะจะลดลงนะคะจากเดิมเนี่ย15ปีที่แล้วเนี่ยมี market share ประมาณ
49.3นะคะปัจจุบันเหลือแค่เพียงประมาณ27%เท่านั้นก็จะเห็นบทบาทของตลาดส่งออกที่เป็นตลาดหลักเดิมๆเนี่ยก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะคราวนี้เราก็มาดูว่าแล้วตลาดอะไรที่มีบทบาทมากขึ้นแซงขึ้นมานะคะก็จะเห็นได้ว่า market share ของตลาดใหม่ๆในภูมิภาคเอเชียนะคะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากนะคะอันแรกก็คือจีนนะคะจีนก็เพิ่มขึ้นมากนะคะจากในอดีตเนี่ยมี market share ประมาณ 3.2% นะคะปัจจุบันเนี่ยมี market share สูงถึง 11% นะคะประเทศอื่นๆที่มีบทบาทมากขึ้นก็อย่างเช่นประเทศอาเซียน5นะคะในประเทศในกลุ่มอาเซียน5นะคะอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็บรูไนนะคะแล้วก็ประเทศที่มีบทบาทมากขึ้นก็คือประเทศในกลุ่ม CLMV นะคะอันนี้ก็จะมีประเทศกัมพูชาลาวพม่านะคะแล้วก็เวียดนามนะคะอันนี้ก็มีสัดส่วนเนี่ย2กลุ่มนี้เนี่ยบวกกันนะคะในอดีตอยู่ที่ประมาณ 18% นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมี market share เพิ่มขึ้นสูงถึง 26%นะคะอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการค้าขายภายในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงการค้าชายแดนนะคะที่เพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็ เดี๋ยวในช่วงถัดไปเนี่ยคาดว่าทางอาจารย์พานุทัศน์ก็คงจะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการค้าชายแดนให้พวกเราฟังได้ เพิ่มขึ้นในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะคราวนี้ตะกี้ก็เราก็จะเห็นภาพโครงสร้างทางเศรษฐกิจต่างๆนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วง20ปีที่ผ่านมากันแล้วนะคะคราวนี้เรามาดูว่าสถานการณ์ล่าสุดของเศรษฐกิจไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะแสดงให้เห็นนะคะว่าตัวเลขอันนี้เป็นกราฟที่แสดงให้เห็นอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยนะคะก็คืออัตราการขยายตัวของ GDP ของไทยนั่นเองนะคะตรงกราฟแท่งเนี่ยก็จะเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากตัวเลข GDP ล่าสุดที่สภาพัฒน์ได้ประกาศมานะคะเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะก็จะพบว่า GDP ของไทยในไตรมาส1ปี2558นี้เนี่ยนะคะขยายตัวที่ร้อยละ 3.0 นะคะถ้าดูจากกราฟก็จะเห็นได้ว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นนะคะอย่างต่อเนื่องเลยนะคะตั้งแต่คือฟื้นตัวจากไตรมาส4ปี2557นะคะที่ขยายตัวร้อยละ 2.1 นะคะแล้วหากว่ามองย้อนกลับไปก็จะเห็นได้ว่าเป็นการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ไตรมาส2ของปีที่แล้วแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ย เพิ่มขึ้นนะคะที่เป็นกราฟแท่งนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากตั้งแต่ไตรมาส2ปีที่แล้วแล้วนะคะคราวนี้ถ้าหากว่าเรามาดูสไลด์นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า อย่างที่ได้เรียนไปนะคะว่าการฟื้นตัวเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วแล้วนะคะสไลด์นี้เนี่ยก็จะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะคะการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยในแต่ละด้านนะคะในช่วงครึ่งแรกของปี57แล้วก็ครึ่งหลังของปี57ก็คือปีที่แล้วนะคะครึ่งแรกครึ่งหลังแตกต่างกันอย่างไรนะคะมีอัตราการขยายตัวเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะคะตรงส่วนบนก็คือครึ่งแรกของปี57ส่วนล่างก็คือครึ่งหลังของปี57นะคะก็จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะคะในครึ่งหลังของปี57นะคะถ้าหากว่าดูว่ามาจากการฟื้นตัวของหมวดไหนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นการฟื้นตัวแทบทุกหมวดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้จ่ายครัวเรือนนะคะหรือว่าการลงทุนภาคเอกชนนะคะหรือว่าการลงทุนภาครัฐก็ฟื้นตัวขึ้นนะคะหรือว่าการส่งออกบริการก็ฟื้นตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเพียง2หมวดนะคะที่มีทิศทางชะลอลงนะคะก็จะมีเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะคะแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกสินค้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพโมเมนตัมของการฟื้นตัวนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครึ่งหลังของปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าฟื้นตัวในทุกหมวดแต่จะมีตัวหนึ่งที่ชัดเจนที่ไม่ค่อยดีนะคะก็คือในเรื่องของการส่งออกสินค้านะคะนี่ก็จะเริ่มสะท้อนภาพของการส่งออกสินค้าแล้วนะคะที่ว่าดูเหมือนจะเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะคราวนี้ตะกี้เป็นภาพของครึ่งหลังของปีที่แล้วนะคะคราวนี้เราก็มาดูข้อมูลล่าสุดที่สภาพัฒน์ประกาศ
เมื่อตะกี้นี้ที่ได้เรียนไปว่า GDP ของไทยเนี่ยเติบโตที่ร้อยละ3นะคะคราวนี้เราก็มาดูว่าองค์ประกอบของ GDP ของไทยล่าสุดที่เติบโตร้อยละ3เนี่ยเป็นการฟื้นตัวขึ้นจากไตรมาส4ปีที่แล้วเนี่ยในองค์ประกอบใดบ้างนะคะรูปนี้ก็จะแสดงให้เห็นองค์ประกอบของ GDP แต่ละสาขาล่าสุดนะคะในไตรมาส1ปี2558นี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ขยายตัวได้ 3% นะคะก็มาจากการขยายตัวแทบทุกสาขาเลยนะคะแต่หลักๆเนี่ยจะมี2สาขาที่มีการขยายตัวอย่างชัดเจนนะคะแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนสำคัญนะคะของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส1ปีนี้นะคะอันแรกก็คือการลงทุนภาครัฐนะคะการลงทุนภาครัฐมีการเติบโตสูงถึง 37.8% นะคะอันนี้เป็นแรงสนับสนุนหลักเลยสำหรับ GDP ของไทยล่าสุดนะไตรมาส1นะคะอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของการส่งออกบริการนะคะอันนี้ก็เติบโตสูงถึง 14% นะคะอันนี้ก็ส่งออกบริการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสะท้อนได้จากจำนวนนักท่องเที่ยวนะคะการส่งออกภาคบริการเนี่ยหลักๆก็หมายถึงเรื่องของเซกเตอร์ท่องเที่ยวนั่นเองนะคะก็คือในช่วงที่ผ่านมานะคะในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยทำให้การส่งออกบริการของประเทศไทยในช่วงนั้นเนี่ยเติบโตค่อนข้างดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามมีตัวหนึ่งที่ติดลบนะคะในไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมานะคะก็คือการส่งออกสินค้านะคะส่งสัญญาณแย่ลงนะคะต่อเนื่องนะคะจากครึ่งหลังของปี57นะคะเมื่อตะกี้ตอนเราดูรูปครึ่งหลังของปี57ก็จะเห็นได้ว่าส่งออกสินค้าก็เริ่มแผ่วๆเล็กน้อยนะคะชะลอลงแต่พอมาไตรมาส1พบว่าติดลบเลยนะคะติดลบประมาณลบ 2.5 นะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณสำคัญนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าภาคการส่งออกสินค้าของไทยเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณซบเซาค่อนข้างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะอันนี้ก็สอดคล้องกับข่าวสารที่เราได้รับนะคะเกี่ยวกับข่าวทางเศรษฐกิจนะคะว่าการส่งออกของไทยเนี่ยเริ่มที่จะไม่ค่อยดีแล้วนะคะอันนี้ก็จะมาสะท้อนให้เห็นได้ชัดนะคะจากตัวเลข GDP ที่ออกมานะคะก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะคราวนี้ตะกี้นี้เราทราบถึงตัวเลขจริงๆที่ทางสภาพัฒน์ประกาศแล้วนะคะว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส1ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็เห็นได้ว่ามีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อเนื่องจากปลายปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะนำโดยท่องเที่ยวนำโดยการลงทุนภาครัฐนะคะก็จะมีตัวเดียวที่เป็นตัวฉุดอย่างชัดเจนก็คือในเรื่องของการส่งออกสินค้านะคะคราวนี้แล้วช่วงที่เหลือของปีล่ะเป็นอย่างไรนะคะเรามองยังไงนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะปกติเนี่ยทางเราก็จะมีการประมาณการเศรษฐกิจไทยรายปีนะคะว่าปีนี้เนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจไทยจะโตเท่าไหร่นะคะแล้วก็ภายใต้สมมติฐานอะไรใดๆบ้างนะคะซึ่งในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเราก็มองว่าในปีนี้เนี่ยมีทั้งปัจจัยเสี่ยงแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนนะคะแต่ว่าในอันแรกเนี่ยจะขอเริ่มจากปัจจัยเสี่ยงก่อนละกันนะคะเพราะว่าผู้ประกอบการหรือว่าประชาชนทั่วไปก็จะได้เตรียมตัวรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ได้ทันนะคะในปีนี้เนี่ยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเราก็มองว่าปัจจัยเสี่ยงหรือว่าปัจจัยที่ต้องจับตามองนะคะในปี2558เนี่ยก็สามารถสรุปได้เป็น3ประเด็นหลักนะคะ1นะคะก็คือภาวะเศรษฐกิจโลกนะคะเศรษฐกิจโลกนะคะในปีนี้เนี่ยทางเราก็มองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวขึ้นนะคะจากปีก่อนเล็กน้อยนะคะแต่ว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างเปราะบางนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยคาดว่าเศรษฐกิจโลกนี่ในที่นี้เราก็หมายถึงเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้านะคะก็คือประเทศที่ทำการค้าขายกับเรานั่นเองก็คือเราส่งออกไปประเทศเขาอะนะคะที่เรามองว่าเศรษฐกิจโลกจะมีการฟื้นตัวค่อนข้างเปราะบางเนี่ยก็เพราะว่าในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าประเทศที่มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจนเนี่ยมีเพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นนะคะก็คือเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีแนวโน้มนะคะว่าเศรษฐกิจเขาค่อนข้างที่จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนมากขึ้นละ
อัตราการว่างงานของเขาก็เริ่มปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะแต่ว่าประเทศคู่ค้าอื่นๆอีกหลายประเทศนะคะเรามองว่าในปีนี้เนี่ยเขาก็ยังมีโอกาสที่จะประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจอยู่นะคะหลักๆเลยนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะคะเศรษฐกิจจีนในปีนี้เนี่ยเราก็มองว่ายังมีสัญญาณว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะค่อยๆชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนนะคะจะเห็นได้ว่าราคาของสินทรัพย์ในภาคอสังหาของประเทศจีนเนี่ยหลังๆจะเริ่มได้ยินข่าวแล้วว่าราคาเริ่มตกค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นสัญญาณให้เห็นนะคะว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะค่อยๆชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอีกอันนึงที่มีทิศทางการฟื้นตัวอย่างเปราะบางนะคะก็คือเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปนะคะประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปนะคะทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะเราคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปเนี่ยปีนี้น่าจะเติบโตได้ประมาณ 1% นะคะซึ่งก็เป็นการเติบโตได้มากขึ้นจากปีที่แล้วแต่ว่าก็เป็นการเติบโตที่ค่อนข้างอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำมากนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของหนี้สาธารณะนะคะที่อยู่ในระดับสูงนะคะอย่างอาทิเช่นถ้าหากว่าเราได้ยินในข่าวนะคะก็จะเห็นได้ว่าประเทศกรีซเนี่ยมีสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงมากนะคะโดยสูงถึงร้อยละ175ต่อ GDP นะคะซึ่งจริงๆตามหลักทางด้านการคลังนะคะที่ทางผอ.วิมลได้กล่าวในงานสัมมนาเมื่อเช้านะคะจริงๆแล้วตามวินัยทางการคลังเนี่ยในเรื่องของหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยควรจะอยู่ที่ระดับไม่เกินประมาณ 60% เท่านั้นนะคะแต่ว่าของกรีซเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงถึงประมาณ 175% นะคะเพราะฉะนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างสูงมากๆนะคะแล้วถ้าหากว่าทุกท่านได้ตามข่าวล่าสุดนะคะกรีซเนี่ยมีการต้องกู้ยืมเงินจาก IMF นะคะมาเพื่อชำระหนี้นะคะปรากฏว่ากรีซก็มีปัญหารุมเร้ามากเลยนะคะจนล่าสุดประกาศออกมาว่าอาจจะไม่สามารถชำระหนี้ IMF ได้นะคะอาจจะต้องเลื่อนการชำระหนี้ IMF ออกไปอีกเดือนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกนะคะเพราะว่าก็เศรษฐกิจเขาก็ไม่ดีอยู่แล้วมีการว่างงานสูงอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมามีปัญหาเรื่องหนี้เรื่องการค้างชำระหนี้ IMF อีกนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณของเศรษฐกิจสหภาพยุโรปนี่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนนะคะว่าจะฟื้นตัวได้ดีนะคะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าอีกอันนึงที่มีสัญญาณไม่ค่อยอาการไม่ค่อยดีนักนะคะก็คือเศรษฐกิจประเทศญี่ปุ่นนะคะญี่ปุ่นนะคะประสบกับปัญหาใหญ่ปัญหาหลักๆเลยนะคะก็คือเนื่องจากเขาเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะจากมาตรการการปรับเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเพิ่มขึ้นในช่วงปีก่อนหน้านะคะพอเขาเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะก็คือภาษี VAT เนี่ยนะคะพอเขาเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปุ๊บเนี่ยส่งผลให้เศรษฐกิจภายในประเทศเขาเนี่ยชะงักงานอย่างรุนแรงนะคะก็คือคนก็ปกติคนญี่ปุ่นก็ไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะคะส่วนใหญ่จะชอบออมเงินเป็นหลักนะคะพอเพิ่มอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มปุ๊บนะคะก็พบว่าคนญี่ปุ่นก็ยิ่งจับจ่ายใช้สอยน้อยลงค่อนข้างมากนะคะทำให้ในปีที่แล้วต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยส่งสัญญาณชะงักงานอย่างรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักๆของไทย3กลุ่มนะคะก็คือจีนญี่ปุ่นสหภาพยุโรป3กลุ่มนี้เนี่ยทิศทางการฟื้นตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนแล้วก็เป็นไปอย่างเปราะบางมากๆนะคะมีแค่สหรัฐประเทศเดียวนะคะที่มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกหรือว่าการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักสำคัญของไทยที่ได้กล่าวมาเนี่ยก็จะส่งผลกระทบนะคะให้การส่งออกสินค้าของไทยนะคะไปประเทศคู่ค้าต่างๆเนี่ยลดลงตามมานะคะซึ่งก็จะส่งผลให้ GDP ของไทยที่ในปีนี้เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เติบโตในอัตราสูงมากเท่าที่ควรนะคะเพราะว่ามีการส่งออกสินค้าเป็นตัวฉุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ข้อมูล GDP ในไตรมาส1ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวฉุดหลักๆก็คือในเรื่องของมูลค่าส่งออกสินค้านะคะนี้ก็ชัดเจนนะคะ
ถัดไปอีกอันนึงนะคะที่เป็นประเด็นที่ต้องจับตามองในปีนี้นะคะก็คือในเรื่องของความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายนะคะในปี2558นี้นะคะเราก็คาดว่าความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายเนี่ยจะเกิดขึ้นค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากอะไรนะคะประเด็นแรกนะคะก็คืออย่างที่เรียนไปนะคะก็คือว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจเขามีสัญญาณฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็เลยทำให้คาดว่าธนาคารกลางของสหรัฐนะคะหรือว่าเฟดเนี่ยนะคะก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะข่าวส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าน่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยเฟดฟันเรทนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยจะปรับเพิ่มขึ้นประมาณช่วงปลายปีนี้นะคะซึ่งการปรับเพิ่มขึ้นดอกเบี้ยดังกล่าวเนี่ยนะคะก็จะส่งผลให้เงินทุนที่หมุนเวียนอยู่ในเศรษฐกิจโลกเนี่ยไหลเข้าสู่ประเทศสหรัฐเพิ่มขึ้นนะคะก็จะส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมีแนวโน้มแข็งค่ามากขึ้นนะคะซึ่งก็หมายความว่าค่าเงินบาทเมื่อเราเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็จะมีแนวโน้มอ่อนค่าลงนะคะก็อาจจะจากเดิมเคยแลกได้ใช้อาจจะแลกเงินเหรียญสหรัฐเนี่ยจะใช้32บาทนะคะแต่ว่าแนวโน้มที่อ่อนค่าลงเนี่ยก็อาจจะทำให้อีกหน่อยเราอาจจะต้องแลกที่33บาทเป็นต้นนะคะอันนั้นเนี่ยก็คือทิศทางของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ในทางกลับกันนะคะอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อตะกี้นะคะว่าเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นนะคะไม่ค่อยดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินนโยบายทางการเงินของประเทศญี่ปุ่นกับประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะแตกต่างกับการดำเนินนโยบายของประเทศสหรัฐนะคะสองประเทศนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำมาตรการผ่อนคลายทางการเงินนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะหรือว่าการทำ quantitative easing นะคะหรือว่าที่เขาเรียกกันชื่อเล่นๆว่าทำ QE นะคะเวลาเราฟังในข่าวนะคะการทำ QE คืออะไรก็คือเหมือนกับมีการพิมพ์เงินเพื่อเข้าซื้อสินทรัพย์ในประเทศนะคะซึ่งก็คล้ายๆกับการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจนั่นเองนะคะซึ่งการทำนโยบาย QE นะคะของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ของสหภาพยุโรปเนี่ยก็จะทำให้ค่าเงินของประเทศดังกล่าวเนี่ย อ่อนค่าลงนะคะก็คือเงินเยนกับเงินยูโรเนี่ยจะอ่อนค่าลงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับเยนหรือว่าเทียบกับยูโรเนี่ยแข็งค่าขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยโดยสรุปก็คือในปี2558เนี่ยค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์จะอ่อนค่าลงแต่ในขณะเดียวกันถ้าหากว่าเราเทียบเงินบาทกับยูโรกับเยนเนี่ยก็จะแข็งค่าขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่าค่าเงินบาทในปี2558เนี่ยจะมีความผันผวนค่อนข้างมากนะคะอันนี้นี่คืออยู่บนสมมติฐานที่ว่าเราคาดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะปรับขึ้นดอกเบี้ยในปลายปีแล้วก็คาดว่าสหภาพยุโรปหรือญี่ปุ่นมีการทำ QE ในระดับอย่างที่เราคาดไว้นะคะแต่ถ้าหากว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจนะคะก็จะยิ่งส่งผลให้ค่าเงินของประเทศดังกล่าวเนี่ยผันผวนมากขึ้นนะคะซึ่งก็หมายความว่าค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเทียบกับยูโรหรือว่าเทียบกับเยนเนี่ยก็จะผันผวนมากขึ้นตามมานะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็จะกระทบกับภาคธุรกิจที่เป็นผู้ส่งออกนำเข้าค่อนข้างมากนะคะที่จะต้องเผชิญกับความผันผวนแบบนี้ในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนำเข้าส่งออกก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเตรียมรับมือนะคะโดยการทำป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนนะคะเพื่อที่จะรองรับกับความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างมากในปีนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองในปี58นี้นะคะก็คือในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะแล้วก็ราคาสินค้าเกษตรนะคะราคาน้ำมันกับราคาสินค้าเกษตรเราก็มองว่าในปีนี้ก็ยังคงที่จะมีแนวโน้มทรงตัวอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องนะคะถ้าหากว่าเรามาดูสไลด์ที่เกี่ยวกับเรื่องค่าเงินนะคะนี้นะคะขออภัยนะคะเป็นสไลด์ที่เกี่ยวกับเรื่องราคาน้ำมันนะคะเราก็จะเห็นได้ว่าในอดีตนะคะในปี2013ก็คือปี2556นะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 105.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะ
พอมาในปี2557คือปีที่แล้วนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกก็อยู่ที่ 96.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มลดลงเรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าดูกราฟก็จะเห็นชัดเลยนะคะช่วงสักประมาณครึ่งหลังของปีที่แล้วนะคะราคาน้ำมันก็ตกฮวบเลยนะคะพอมาในปีนี้นะคะทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็คาดว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกก็มีแนวโน้มที่จะลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องนะคะก็คาดว่าน่าจะเหลืออยู่ที่ประมาณสัก60เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะโดยล่าสุดเนี่ยข้อมูลราคาน้ำมันเฉลี่ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนะคะอยู่ที่ 55.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะสาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้เป็นปัจจัยกดดันให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงค่อนข้างมากนะคะมาจากอะไรนะคะสาเหตุหลักๆก็คือมาจากการที่อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะคะคราวนี้อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นมาจากไหนนะคะปกติเนี่ยเราก็จะได้ยินว่าผู้ผลิตน้ำมันก็จะเป็นกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางเป็นสำคัญนะคะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยสถานการณ์มันได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาได้ค้นพบเทคโนโลยีนะคะที่ใช้ในการสกัดน้ำมันแบบใหม่นะคะซึ่งเป็นการสกัดน้ำมันจากชั้นหินนะคะซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยเขาเรียกผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดน้ำมันโดยใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยเรียกว่าเชลออยล์นะคะก็คือเป็นการสกัดน้ำมันจากชั้นหินนะคะซึ่งประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเป็นคนค้นพบเทคโนโลยีนี้นะคะก็เลยทำให้ความสามารถในการผลิตน้ำมันนะคะของประเทศสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะคะแล้วก็ทำให้อุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่ออุปทานน้ำมันเพิ่มขึ้นก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะแต่ว่าปัจจัยหลักๆที่นอกเหนือจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีอุปจัยทางด้านอุปสงค์หรือทางด้านดีมานด์ก็คือความต้องการใช้น้ำมันดิบในตลาดโลกในปีนี้เนี่ยเราก็คาดว่าปีนี้เนี่ย อุปสงค์นะคะคือความต้องการที่จะใช้น้ำมันดิบเนี่ยมีแนวโน้มลดลงด้วยนะคะเพราะอะไรนะคะก็เพราะว่าอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายแห่งนะคะมีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงไม่ว่าจะเป็นจีนสหภาพยุโรปญี่ปุ่นนะคะซึ่งหากประเทศดังกล่าวมีอัตราการเจริญเติบโตที่ชะลอลงนะคะก็จะส่งผลให้ความต้องการน้ำมันของประเทศจากประเทศดังกล่าวเนี่ยลดลงตามนะคะความต้องการน้ำมันในการนำไปผลิตสินค้าต่างๆก็จะลดลงนะคะก็จะส่งผลให้แรงกดดันต่อราคาน้ำมันเนี่ยลดลงตามมานะคะเพราะฉะนั้นจากการที่อุปทานน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นขณะที่อุปสงค์ของหรือว่าความต้องการของน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลงเนี่ยก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันในปี2558ก็คาดว่าจะลดลงนะคะโดยที่สสค.มองว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยทั้งปีน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก60เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลนะคะซึ่งราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ยนะคะก็มันจะส่งผลถึง by product ของน้ำมันด้วยนะคะอย่างเช่นพวกราคาเม็ดพลาสติกอะไรพวกนี้ก็จะลดลงตามมาด้วยนะคะคราวนี้นอกเหนือจากในเรื่องของราคาน้ำมันดิบนะคะที่เป็นประเด็นที่ต้องติดตามแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของตะกี้ที่ได้เรียนไปก็คือราคาสินค้าเกษตรนะคะราคาสินค้าเกษตรนะคะก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจโลกเช่นกันนะคะโดยการชะลอตัวลงของเศรษฐกิจจีนเนี่ยนะคะก็เลยส่งผลให้ความต้องการใช้ยางนะคะของจีนเนี่ยลดลงนะคะก็เลยส่งผลให้ราคายางพารานะคะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะในขณะที่ในเรื่องของราคาข้าวนะคะก็ลดลงเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าดูจากกราฟนี่ก็ทิศทางปักหัวลงหมดนะคะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจากอุปทานของข้าวในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นด้วยนะคะจากหลังๆก็มีเวียดนามอินเดียอินโดจีนก็ผลิตข้าวกันหมดนะคะอันนี้ก็ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกหล่นลงนะคะปัจจัยเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตรส่งออกสำคัญที่ลดลงเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะอะไรนะคะเพราะว่าประชากรไทยเนี่ยอยู่ในเป็นแรงงานอยู่ในภาคเกษตรกรรมค่อนข้างเยอะประมาณ 40% นะคะอยู่ในภาคเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นราคาสินค้าเกษตรที่ลดลงเนี่ยก็คาดว่าจะทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงนะคะแล้วก็จะส่งผลให้กำลังซื้อของเกษตรกรลดลงตามมา
นะคะอันนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนในภาคชนบทนะคะให้ชะลอตัวลงตามมาอันนี้ก็จะส่งผลให้การผลิตสินค้าอะไรก็ตามที่ป้อนสู่ตลาดของประชาชนในชนบทนะคะก็อาจจะลดลงตามมานะคะก็จะเห็นได้ชัดนะคะช่วงไหนที่ราคาสินค้าเกษตรไม่ค่อยดีนะคะจะเห็นว่ายอดขายรถมอเตอร์ไซค์ก็จะตกลงตามมาด้วยนะคะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะขายดีนะคะเมื่อราคายางหรือราคาอะไรเพิ่มขึ้นปุ๊บนะคะก็จะยอดขายพุ่งพอช่วงไหนราคาไม่ดีเนี่ยสะท้อนเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ายอดขายจักรยานยนต์ก็ตกตามนะคะคราวนี้อันนี้ก็จะขอนอกเหนือจากในเรื่องของปัจจัยเสี่ยงนะคะอันนี้ก็จะมีปัจจัยสนับสนุนนะคะในปีนี้นะคะก็จะไม่ได้มีแต่เฉพาะข่าวร้ายซะทีเดียวนะคะก็จะมีข่าวดีอยู่บ้างนะคะในปีนี้นะคะอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ถือว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงขาลงนะคะในช่วงปลายปีที่แล้วนะคะปลายปี2557นะคะอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ2นะคะในปี58ณปัจจุบันนี้นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้มีการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะคะโดยได้ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงถึง2ครั้งนะคะลดลงครั้งละ25สตางค์นะคะในปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็เลยอยู่ที่ร้อยละ 1.50สตางค์นะคะซึ่งสำหรับผู้ที่มีเงินฝากเยอะนะคะก็อาจจะบ่นนะคะว่าได้ดอกเบี้ยต่ำนะคะแต่ว่าจริงๆดอกเบี้ยต่ำเนี่ยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจภาพรวมนะคะเพราะว่าจะเป็นการลดต้นทุนการกู้ยืมของผู้ประกอบการนะคะแล้วก็ทำให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะคะเกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจในภาพรวมก็เติบโตได้เพิ่มขึ้นนะคะปัจจัยที่2นะคะที่เป็นข่าวดีในปีนี้นะคะก็คือเซกเตอร์ท่องเที่ยวนะคะเราก็คาดว่าปีนี้เนี่ยภาคท่องเที่ยวก็น่าจะขยายตัวได้ดีนะคะต่อเนื่องมาจริงๆภาคท่องเที่ยวเนี่ยขยายตัวได้ดีต่อเนื่องมาประมาณ5ปีแล้วนะคะถ้าดูจากกราฟซ้ายมือนะคะก็จะมาสะดุดเล็กน้อยปีที่แล้ว2014นะคะก็ปีที่แล้วก็มีข่าวความไม่สงบทางการเมืองนิดหน่อยนะคะแต่ปีนี้ก็คาดว่าจะกลับมาฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอีกครั้งนะคะกราฟขวามือเนี่ยแสดงให้เห็นอัตราการเจริญเติบโตของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะจะพบว่าขยายตัวมากกว่า 20% นะคะส่วนใหญ่ก็จะมาจากนักท่องเที่ยวจากจีนเกาหลีมาเลเซียอะไรเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามาเยอะแต่ว่าหลังจากราคาน้ำมันตกเนี่ยนักท่องเที่ยวรัสเซียก็เริ่มลดลงนะคะอันนี้ก็เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเขาไม่ค่อยดีเขาก็เลยไม่ค่อยมาเที่ยวประเทศเราอย่างที่เขาเคยมานะคะปัจจัยที่3ที่เป็นข่าวดีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของในเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐนะคะปีนี้ก็คิดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจสำคัญเลยนะคะในปี58ก็ภาครัฐจะมีโครงการลงทุนมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนยกระดับโครงสร้างพื้นฐานนะคะอันนี้ก็คือสร้างทางรถไฟนั่นเองนะคะโครงการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกปรับปรุงพื้นผิวจราจรอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็โครงการบริหารจัดการน้ำเป็นต้นนะคะก็เม็ดเงินก็รวมกันก็หลายหมื่นล้านอยู่นะคะที่จะลงเศรษฐกิจในปีนี้นะคะนอกจากนี้ภาครัฐก็จะมีนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่ายนะคะก็ทำให้การใช้จ่ายภาครัฐที่จะมีเม็ดเงินลงสู่เศรษฐกิจเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะจากปัจจัยทั้งหลายนะคะก็อันนี้จะขอข้ามไปดูสไลด์นี้นะคะก็จะทำให้เศรษฐกิจในปีนี้นะคะก็คือ2558นี้นะคะทางสสค.ก็มองว่าน่าจะเติบโตได้ที่ประมาณร้อยละ 3.7 นะคะโดยที่มีช่วงคาดการณ์อยู่ที่ร้อยละ 3.2 ถึง 4.2 นะคะปัจจัยหลักเลยก็คือจะมีการแรงได้รับแรงสนับสนุนนะคะมาจากในเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะคะจะเติบโตได้ประมาณ 9.5% นะคะแล้วก็การส่งออกสินค้าบริการหลักๆ ก็มาจากเรื่องของการท่องเที่ยวที่เติบโตดีเป็นหลักนะคะแต่ว่าจากปีนี้ที่เรามองว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างเปราะบางแล้วก็ค่าเงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินยูโรแล้วก็เงินเยนนะคะก็เลยคาดว่าจะส่งผลให้การส่งออกสินค้าเนี่ยในปีนี้ก็อาจจะไม่ค่อยดีนักนะคะก็คาดว่าน่าจะประมาณทรงตัวจากปีก่อนหรือว่าขยายตัวได้เพียงเล็กน้อยที่ร้อยละ 0.2% นะคะในส่วนนี้ก็จะขอจบ
ตรงลงในตรงนี้ก่อนละกันนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการใช้เวลามากเกินไปนะคะขอขอบคุณคุณวิภารัตน์นะครับที่ได้อธิบายภาพรวมเศรษฐกิจของไทยเนี่ยได้อย่างชัดเจนนะครับก็จะเห็นได้ว่าในปีนี้นะครับเศรษฐกิจไทยคงต้องอาศัย2ปัจจัยหลักนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือปัจจัยแรกนะครับก็คือเป็นปัจจัยของภาคการท่องเที่ยวนะครับปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยเรื่องการลงทุนของภาครัฐนะครับถ้าสามารถทําได้ตามแผนที่จะเบิกจ่ายนะครับก็จะเป็นปัจจัยส่งเสริมเศรษฐกิจในปีนี้คราวนี้เมื่อเราเห็นภาพรวมของเศรษฐกิจของไทยไปแล้วนะครับในลำดับต่อไปผมอยากจะขอให้อาจารย์นะครับช่วยบรรยายเกี่ยวกับความสำคัญของการค้าชายแดนด้วยครับขอเชิญอาจารย์พานุทัศน์ครับสวัสดีครับทุกคนนะครับสวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมในการเสวนาวันนี้แล้วก็ผมขอขอบคุณทางสสค.ที่ให้เกียรติเชิญผมมาร่วมเสวนาในวันนี้วันนี้อันแรกที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือน่าจะเป็นภาพรวมซึ่งอาจจะเป็นมุมเสริมจากคุณวิภารัตน์เมื่อกี้นิดนึงก่อนที่จะมาถึงเรื่องของการค้าชายแดนแล้วก็เรื่องของการลงทุนในบริเวณประเทศชายแดนนี้นะครับเมื่อกี้คุณวิภาวัตรได้โชว์รูปที่เป็นเครื่องบินไปแล้วนะครับจริงๆอันนั้นผมก็อยากจะพูดตอนแรกเหมือนกันก็คือมันเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมก็คือตัวการบริโภคการลงทุนการใช้จ่ายภาครัฐแล้วก็เรื่องของการค้าระหว่างประเทศนะครับที่อยากใช้ดูอันแรกก็คือเรื่องของภาพรวมมากกว่าจากมุมมองนักวิชาการละกันนะครับก็คือว่าพอดีผมมีการแก้ไขรูปนิดหน่อยเพราะเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวบางตัวมันหายไปนะครับจากสไลด์ก็อันนี้ต้องขออภัยด้วยอันแรกที่อยากจะพูดถึงก็น่าจะเป็นภาพที่คล้ายๆกันแต่น่าจะภาพสั้นกว่านะครับก็คือในช่วงปี 53-56 เนี่ยถ้าเกิดลองย้อนกลับมาดูเศรษฐกิจไทยนะครับการเจริญเติบโตเนี่ยช่วงปี 2553 เนี่ยโตขึ้นเยอะกว่าเราโตหดตัวลงเรื่อยๆนะครับส่วนสำคัญที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงปี 53 เนี่ยถ้าเกิดดูนะครับจะเห็นว่าที่ผมแรงเงาหลักๆก็จะเป็นภาพที่คล้ายๆกับที่คุณวิภารัตน์แสดงไปนะครับยังไม่ขึ้นไม่มาเดี๋ยวนะออกมาแล้วครับก็สีเขียวฟ้าๆข้างบนนะครับอันนี้ภาพอาจจะสีผมอาจจะเลือกสีออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือส่วนหลักที่ทำให้เกิดการขยายตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นะครับคือส่วนที่อยู่ข้างบนนั้นคือตัวเอ็กซ์พอร์ตนะครับอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปัจจัยเสริมเข้ามาในช่วงปี 53-56 ก็เป็นเรื่องของการบริโภคนะครับซึ่งอันนี้คุณวิภารัตน์ก็ได้แสดงให้เห็นถึงเหมือนกันนะครับว่าการบริโภคช่วงที่ผ่านมาก็มีการโตขึ้นส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะจากการใช้นโยบายภาครัฐที่เอื้อต่อการบริโภคของภาคเอกชนนะครับคนเลยมีการบริโภคมากขึ้นนะครับสิ่งที่อยากจะโชว์หนึ่งก็คือช่วงปี2014หรือช่วงปีที่แล้วนะครับก็คือเนื่องจากเกิดความไม่สงบทางการเมืองก็เศรษฐกิจก็เลยชะลอตัวลงนะครับปัจจัยทางบวกที่คิดว่าทำให้เศรษฐกิจปี2014เนี่ยหรือปีที่แล้วเนี่ยไม่ได้ตกลงไปมากกว่าปกติก็คือว่าจากการที่ราคาน้ำมันนะครับซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตส่วนหนึ่งเนี่ยลดต่ำลงนะครับทำใหเศรษฐกิจไทยเนี่ยยังโตอยู่ในระดับที่ยังเป็นบวกอยู่นะครับตัวเลขเมื่อกี้ที่คุณวิภาแสดงก็น่าจะเห็นอยู่นะครับคราวนี้ผมอยากจะลองไล่ทีละตัวนะครับก่อนที่จะมาถึงการค้าระหว่างประเทศแล้วก็การค้าชายแดนหรือและการค้าผ่านแดนนะครับอันแรกที่อยากจะดูอาจจะเป็นมุมมองอีกส่วนนึงซึ่งเมื่อกี้สังเกตดูคุณวิภาอาจจะไม่ได้พูดถึงก็คือว่าสำหรับนักวิชาการส่วนนึงซึ่งเป็นเรื่องที่พูดขึ้นเยอะตอนนี้คือเรื่องของหนี้ครัวเรือนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของสภาพัฒน์นะครับมีการปรับตัวเลขนิดหน่อยเหลือจาก 85.9 เนี่ยเหลือ 79.4 นะครับเมื่อกี้ที่คุณวิภาวัตรพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องของการแน่นอนปัจจัยการขยายตัวทางด้านการบริโภคเนี่ยจะช่วยเป็นเครื่องจักรตัวนึงแหละในการที่จะช่วยให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยยังโตต่อไปได้แต่สิ่งที่ทางผมว่าพวกนักวิชาการเรามองส่วนนึงก็คือเรื่องของการที่มีการบริโภคเพิ่มขึ้นเนี่ย
ส่วนหนึ่งมันก็ที่เกิดพร้อมกันเนี่ยก็คือเรื่องของการก่อหนี้ครัวเรือนตามมาด้วยนะครับสิ่งที่เรากังวลกันก็คือว่าการบริโภคที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยพร้อมกับการที่หนี้ครัวเรือนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยเนี่ยมันทำให้การเติบโตของการบริโภคเนี่ยมันเปราะบางนะครับความหมายมันคือว่าถึงจุดนึงเนี่ยคุณไม่สามารถจ่ายหนี้ได้การบริโภคคุณก็จะหายไปทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่อยากจะพูดถึงแล้วก็คุณพระอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับอันที่2คือเรื่องของภาคการลงทุนนะครับการลงทุนภาคเอกชนนะครับภาพนี้อาจจะเป็นภาพที่แตกต่างกับคุณวิภารัตน์นิดนึงนะครับที่เป็นแท่งๆสีน้ำตาสีเทานะครับจะเป็นเรื่องของขนาดการสะสมทุนนะครับเส้นที่เป็นเส้นทึบโค้งๆนะครับก็แสดงถึงความสามารถในการใช้หรือที่เราเรียกเป็น capacity utilization ก็คือการความสามารถในการใช้ทุนในการลงทุนหรือสร้างประโยชน์สิ่งที่เรามองก็คือว่าการสะสมทุนในปัจจุบันเนี่ยคือเรายังสะสมทุนอยู่นะครับแต่ว่าความสามารถในการใช้ประโยชน์จากทุนตรงนั้นเนี่ยมันยังอยู่ในระดับที่ยังต่ำอยู่นะครับถ้าเป็นเกณฑ์ทางด้านวิชาการก็คืออยู่ที่ระดับ 60% ในการใช้ก็คือเพื่อง่ายถ้าคุณใช้อยู่สูงกว่า 60% แล้วคุณมีการสะสมทุนเนี่ยการลงทุนในอนาคตน่าจะเพิ่มขึ้นเพราะคุณยังสามารถใช้ประโยชน์มันได้อยู่นะครับในขณะที่ถ้าเกิดมันต่ำเกินไปนะครับการลงทุนมันใหม่ก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าหนูคุณยังมีอยู่นะครับการใช้ประโยชน์คุณยังใช้ได้ไม่เต็มที่คุณก็คงไม่อยากจะลงทุนเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือภาพที่มองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ว่าส่วนหนึ่งเครื่องจักรอันนี้หรือว่าเครื่องยนต์อันนี้จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ยังไงขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าอาจจะต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยนะครับอันนี้อาจจะเป็นภาพรวมซึ่งอาจจะแตกต่างกับคุณวิภารัตน์ที่มองเมื่อกี้นิดนึงโดยตัวเลขคราวนี้สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐผมคิดว่าอันนี้ภาพน่าจะคล้ายๆกับของคุณวิภารัตน์เมื่อกี้ที่แสดงไปนะครับถ้าลองมามองตัวงบประมาณเองนะครับที่เป็นแท่งอยู่คือเป็นงบประมาณจนถึงปี58ปีงบประมาณปีที่แล้วนะครับก็คือว่ายังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี57นะครับเพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ว่าตัวนิดนึงอันนี้ก็มีมูลค่าเยอะอยู่นะครับเพิ่มขึ้นจากปี57เนี่ยประมาณ 0.5% หมายถึงตัวงบประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเป็น year on year จะเห็นว่ามันต่ำลงนิดนึงคราวนี้สิ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนภาครัฐที่คุณวิภารัตน์พูดไปเมื่อกี้นะครับจริงๆในตัวเลขเมื่อกี้ก็แสดงไปแล้วด้วยก็คือว่าถ้าเกิดลองมาดูแผนการแผนงบลงทุนนะครับทางโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยระหว่างปี58ถึง65นะครับขนาดตรงนี้มีขนาดมูลค่าใหญ่มากนะครับถ้าเกิดคิดไปเนี่ยจะประมาณ 3.6 เท่าของรายจ่ายของปีประมาณปีปัจจุบันนะครับปัจจุบันคือปี58นะครับซึ่งภาพที่อยากจะให้เห็นนี่คือตัวสีแท่งข้างบนนะครับอันนี้จะมองไม่ค่อยเห็นส่วนที่เป็นข้างบนนะครับที่มีการขยายใหญ่ขึ้นในปี2016 2017 2018 2019นะครับก็คือประมาณช่วง5ปีในอนาคตต่อจากนี้นะครับสิ่งที่เราคิดกันก็คือว่าถ้าเกิดภาครัฐมีการใช้จ่ายตามแผนที่วางไว้นะครับเรื่องของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเป็นเครื่องจักรหลักในการผลักดันให้เศรษฐกิจไทยโตเหมือนกันอันนี้เป็นภาพที่เราคิดว่าน่าจะเหมือนกับของสสค.ที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้นะครับคราวนี้เรามาดูการค้าระหว่างประเทศนะครับอันนี้ภาพน่าจะคล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ผมพยายามโฟกัสลงมานิดนึงก็คือว่าตัวเลขผมอาจจะไม่ได้อัปเดตนะครับแต่ว่าเป็นให้ดูเห็นสัดส่วนน่าจะคล้ายๆกันก็คือว่าเธอลองดูนะครับการค้าหลักของเราเนี่ยในหลักๆนะครับในปี2014คือปีที่แล้วเนี่ยก็คือเราค้ากับอเมริกาประมาณ 10% EU ประมาณ 10% ญี่ปุ่นก็เกือบ 10% จีนก็ 11% อาเซียน4อันนี้ผมอาจจะความหมายต่างกับคุณวิภารัตน์เมื่อกี้นิดนึงคือเราอยู่ที่ประมาณ 15.8%นะครับอันนี้คือคู่ค้าหลักที่เราค้าด้วยนะครับจะเห็นว่ารวมๆกันเนี่ยประมาณ 50% เข้าไปแล้วนะครับอันนี้คือคู่ค้านะครับความสำคัญของคู่ค้าแต่คราวนี้ถ้าเกิดลองมาดูในช่วงควอเตอร์แรกของปีที่ผ่านมานะครับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าตัวเอ็กซ์พอร์ตอัตราการเปลี่ยนแปลงของการส่งออกของไทยเป็นประเทศคู่ค้าหลักๆเนี่ยจะเห็นว่าทุกอันติดลบซึ่งตัวเลขอันนี้น่าจะคล้ายๆคลึงกับที่คุณวิภารัตน์สรุปมาเมื่อกี้ว่าตัวเลขการค้ารวมนะครับการส่งออกรวมของประเทศไทยเนี่ยในควอเตอร์แรกมันติดลบนะครับตัวเลขผมอาจจะไม่ได้มีการอัปเดตก็เลยยังเป็นที่ 4.7% นะครับ
แต่ภาพก็คล้ายๆกันสิ่งที่อยากจะพูดถึงตรงนี้ก็คือว่าน้ำชาอะไรกันถ้าเกิดลองมาดูนะครับจากการ forecast ของหน่วยงานต่างๆอย่างเช่น IMF นะครับลองมาดูว่าเศรษฐกิจในอเมริกายุโรปญี่ปุ่นจีนแล้วก็อาเซียน4เนี่ยจะเป็นยังไงจะเห็นว่าการโตเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกับปีก่อนๆของตัวเขาเองเนี่ยการเติบโตเขายังไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะหวังว่าการที่เราจะหวังว่าจะให้คู่ค้าพวกนี้มาช่วยทำให้การส่งออกของเราเพิ่มขึ้นเนี่ยคงจะลำบากทีเดียวนะครับคราวนี้ภาพอันนี้ที่อยากจะโชว์คือว่าเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของคู่ค้าหลักๆเนี่ยอาจจะยังไม่ฟื้นตัวชัดเจนนะครับสิ่งที่อยากจะพูดถึงแล้วก็เป็นสไลด์ต่อไปคือเรื่องของการค้าชายแดนนะครับหรือการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปสไลด์ที่โชว์ให้ดูว่ามูลค่ามันเพิ่มขึ้นนะครับก่อนที่ไปนั้นอันนี้รูปภาพนี้แทนที่จะบอกเป็นตัวเลขเมื่อกี้ก็พยายามโชว์ให้ดูนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนมูลค่าการส่งออกเราเพิ่มขึ้นตลอดสีเข้มๆทางด้านซ้ายที่เป็นแท่งนะครับนั่นคือการส่งออกทางด้านขวาแท่งนะครับแท่งด้านขวาที่สีอ่อนกว่าคือเอ็กซ์พอร์ตจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมามูลค่าเราก็โตขึ้นตลอดแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดดูในแง่ของดุลการค้านะครับดุลการค้าคือจะเป็นเส้นที่เป็นเส้นนะครับจะแบบไม่ได้เราจะไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นเท่าไหร่คราวนี้เพื่อแยกให้เห็นน่าจะเป็นภาพคล้ายๆกับที่คุณวิภาแสดงไปผมอาจจะแยกรายละเอียดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับก็คือเรื่องของถ้าเกิดลองแบ่งดูนะครับแบ่งดูตามประเทศคู่ค้าเรานะครับจะเห็นว่าอันนี้เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวมูลค่าการส่งออกนะครับจะเห็นว่าที่ดูจะพุ่งมากที่สุดนะครับก็คือเรื่องของ CMV น่าจะภาพคล้ายๆกันนะครับอันนี้การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยโตค่อนข้างจะเร็วทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนอื่นๆนะครับคราวนี้ที่อยากจะมาพูดวันนี้นะครับพอดีช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาผมทำเรื่องการค้าชายแดนแล้วการลงทุนระหว่างประเทศในประเทศเพื่อนบ้านนี่ค่อนข้างจะเยอะก็เลยเห็นตัวเลขที่น่าสนใจทีเดียวเลยคิดว่า อยากจะพูดตรงนี้เหมือนกันนะครับอันแรกที่อยากจะพูดก็คือว่า เรามีคำเวลาการค้านะครับแต่ก่อนผมก็รู้แต่การค้าระหว่างประเทศนะครับพอมาได้ทำเนี่ยการค้าก็ระหว่างประเทศก็คือสิ่งที่เรารู้กันส่งออกนะผ่านเรือผ่านรถผ่านอะไรออกไปนะครับแต่คราวนี้ที่อยากจะพูดตรงนี้ก็คือเรื่องของการค้าชายแดนแล้วก็การค้าข้ามแดนนะครับซึ่งหลังๆทุกคนน่าจะได้ยินคำนี้ค่อนข้างจะบ่อยขึ้นทีเดียวนะครับการค้าชายแดนหมายความว่ายังไงนะครับการค้าชายแดนนี่คือว่าผ่านจุดผ่านแดนนั่นแหละจุดผ่านแดนนี้ต้องเป็นจุดผ่านแดนถาวรนะชั่วคราวหรือจุดผ่อนปลนพวกนี้ก็คือจะเป็นถ้าเกิดการค้าเกิดขึ้นที่นั่นจะเป็นการค้าชายแดนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการค้าชายแดนของไทยเกิดขึ้นกับใครบ้างนะครับก็คือจะเกิดขึ้นกับประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละก็คือมาเลเซียเมียนมาลาวแล้วก็กัมพูชานะครับนี่ผมขีดเส้นให้น่าจะชัดขึ้นว่าความแตกต่างระหว่างผ่านแดนกับชายแดนต่างกันยังไงนะครับคราวนี้นะครับสำหรับภาคอีสานนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปภาคอีสานนะครับก็คือถามว่าการค้าชายแดนของภาคอีสานเนี่ยคือการค้ากับลาวกับกัมพูชานะครับหลักๆเพราะว่าติดมีพื้นที่ติดอยู่นะครับสำหรับการค้าผ่านแดนแตกต่างจากการค้าชายแดนยังไงนะครับการค้าผ่านแดนจะต้องเป็นการค้าที่มีการขนส่งผ่านประเทศนะประเทศตรงกลางคือเราเป็นประเทศต้นผ่านประเทศตรงกลางไปแล้วก็ไปสู่ประเทศจุดหมายนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับที่มีเก็บสถิติของกระทรวงพาณิชย์นะครับก็คือว่าการค้าผ่านแดนเนี่ยจะมีจุดหมายอยู่3ส่วนจุดหมายอยู่3ประเทศพูดง่ายๆก็คือว่าไปสิงคโปร์ไปเวียดนามไปจีนตอนใต้นะครับถ้าเกิดเดากันได้ก็คือว่าทางโทษทีครับผ่านมาเลย์นะครับก็คือจะส่งผ่านไปเป็นการค้าผ่านไปที่สิงคโปร์สำหรับฝั่งภาคอีสานเองนะครับก็คือจะออกไปทางด้านฝั่งเวียดนามภาคเหนือนะครับจะออกไปฝั่งทางจีนตอนใต้มากกว่านะครับก็จะเป็นส่วนตรงนี้ที่อยากจะพูดถึงก่อนคราวนี้ที่อยากจะให้ดูนะครับอันนี้อาจจะเป็นตัวเลขดูเยอะไปหน่อยตัวเลขอันนี้นะครับก็ผมพยายามเปรียบเทียบนะครับที่ผมเขียนว่าเป็นไทยกับโลกเนี่ยเป็นการค้าระหว่างประเทศกับไทยรวมกับทั้งโลกทั้งหมดนะครับที่เรามีการค้าทั้งหมดไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
นะครับก็คือเป็นการที่มีการเรคคอร์ดเป็นการค้าระหว่างประเทศเหมือนกันแต่คราวนี้ตัวที่อยากจะสนใจก็คือตัวการค้าชายแดนกับการค้าผ่านแดนนะครับที่อยากจะให้สังเกตก็คือว่าแน่นอนเราค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นมูลค่าการค้าในปี57อย่างเงี้ยครับเราค้ากับประเทศเพื่อนเราค้ากับโลกเนี่ยประมาณ14 ล้านบาทนะครับถ้าเกิดลองมาแยกดูว่าเราค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเท่าไหร่ก็คือประมาณเดาง่ายๆคือน้อยกว่า 1% นั่นแหละก็คือประมาณ1 ล้านล้านเท่านั้นเองนะครับแต่คราวนี้ใน1 ล้านล้านเนี่ยถามว่าเป็นการค้าชายแดนที่ถูกเรคคอร์ดโดยกรมศุลกากรเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ประมาณ980,000นะครับคือมูลค่าตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเราอยากจะให้เห็นภาพว่าจริงๆเนี่ยแน่นอนที่เราเหมือนกับเห็นบอกว่าเราค้าขายไปอเมริกามูลค่ามันเยอะนะครับแต่ถามว่าจริงๆการค้าชายแดนเมื่อเปรียบเทียบกับการค้าที่เราค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันมีความสำคัญอยู่นะครับแล้วถ้าเกิดเรามาพิจารณาแยกดูนะครับว่าเป็นตัวส่งออกเท่าไหร่เป็นดุลการค้าเท่าไหร่เนี่ยภาพก็จะเห็นชัดขึ้น